พลโทกู้เกียรติศรีนาคาแม่ทัพภาคที่1ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนแก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงเน้นย้ำกำลังพลทุกระดับทั้งระดับจังหวัดอำเภอและตำบลที่เรียกว่าทีมขับเคลื่อนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อโครงการโดยเชื่อมั่นว่ากำลังพลที่ถูกคัดเลือกจากกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,647 นายเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความชำนาญสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดีการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะดำเนินการภายในกรอบการพัฒนาประเทศใน10ประเด็นก็คือสัญญาประชาคมภูมิใจไทยเป็นหนึ่งคนไทยไม่ทิ้งกันชุมชนอยู่ดีมีสุขวิถีไทยวิถีพอเพียงรู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมายรู้กลไกการบริหารราชการรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยมรู้เท่าทันเทคโนโลยีร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานโดยในวันที่21กุมภาพันธ์จะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วประเทศตำบลละ1หมู่บ้านด้วยการเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อค้นหาความต้องการจัดทำเป็นโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ซึ่งโครงการทั้งหมดกำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่10พฤษภาคมส่วนที่จังหวัดตราดมีการจัดเวทีถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ในการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยมีหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบลเข้าร่วมเพื่อนำไปปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จังหวัดสิงห์บุรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวทางการทำงานตามแผนปฏิบัติงานให้กับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลในพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกวันที่21กุมภาพันธ์นี้พร้อมกันทั้งตำบลละ1หมู่บ้านเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ